สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแอปพลิเคชัน Twitchers Now ขอนำทุกท่านมาติดตามการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกับที่2นะครับวันนี้ครับเราไปกันที่บุญญาจินดานะครับโพลิสเทโร FC ครับพบกับจันทบุรี FC นะครับทีมบุญญาวันนี้อยู่กับคุณมอสเอกชัยครับและผมพันศิษย์วิชาคุปครับสวัสดีครับเริ่มเกมแล้วครับก็อยู่ในชุดเก่งนะครับเสื้อแดงแขนขาวครับทางด้านของโพลิสเทโร FC เดี๋ยวไปตั้งใหม่ไหมยังยัดมาอยู่ยังได้ด้วยครับแล้วเปิดใส่ก้อยมานี่เอาถึงแล้วถึงบอลก่อนดีดโอ้โหยังออกมาเร็วครับประสิทธิ์โอ้โหจังหวะนี้อ่านเกมดีมากครับประสิทธิ์พนุงโชคดูว่าเหลือเลยครับแล้วความเร็วมีซะด้วยบอลตกพื้นแล้วมันเหมือนจะไม่ได้พุ่งไปข้างหน้านะครับแต่ยังดีที่ประสิทธิ์ตรงนี้ถือว่าตัดสินใจดีเลยครับออกมาเร็วมาใหม่นะครับวรวุฒิคืนกลับมาตรงนี้ถึงด้วยครับถึงแล้วอยู่ไหนยิงเองเสาแรกซ้ำไม่ได้ครับมาโอ้คอนเนลนะครับเป็นคนที่เตะทิ้งไปไกลๆก่อนเลยครับครั้งหนึ่งที่สอดมาแล้วไม่ล้ำหน้าครับจากฝั่งขวานี่สอดเข้าทางซ้ายในกรอบเขตโทษหาเพื่อนแล้วนะครับแต่ว่ามุมมันเปิดนิดนึงครับที่เปิดให้ยิงเลยแต่ก็ยังมีประสิทธิ์วงรวิทย์เปิดมาได้มงก็จริงนะครับแต่ว่าลูกมงตรงนี้ของอินเดียก็หลุดกรอบออกไปเยอะเลยเสาไกลนะครับมงตั้งมาแล้วได้มงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้บอลจากกองหลังนะครับที่ขึ้นมาเติมครับพัทรพลครับได้โดนได้บอลมงชงตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนทางจ่อๆสุดท้ายให้กับพัทรพลดูครับวางตรงนี้แล้วมงตั้งผมไม่ต้องอะไรมากเลยครับสูตรตรงนี้ของจันทบุรีไม่ต้องมีมาวิ่งองวิ่งอ้อมอะไรครับวางมันซื่อๆอย่างนี้นี่แหละครับแล้วไม่มีใครประกบเลยครับปูดผู้เล่นเทโรไปมองจุดเปิดมาตรงนี้ลองยิงเหรอโอ้โหไปหล่นที่หลังคานะครับเลยครับประสิทธิ์พนุโชคเกือบเสียท่าเหมือนกันดูครับเลือกที่จะหลอกยิงเสาแรกเลยแต่ว่าประสิทธิ์ตรงนี้สุดมือเหมือนกันนะครับแล้วยังน้อยแตะคานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับนำอยู่ลูกหนึ่งด้วยทีนี้ยิงเข้าซ้ายแล้วลองยิงดูรับกระชอกโดนซ้ำโอ้โหยังโดยังอุตส่าห์มาช่วยเอาไว้ได้นะครับสรายุทธครับสรายุทธที่ไปคุมเส้นให้ช่วยไม่ให้เทโรเสียลูกสองดูกันอีกทีครับเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางกดตัวเนี้ยทุบทิ้งออกมาแล้วสวนอีกทีนึงโอ้โหสรายุทธถ้าไม่วิ่งฟอลโล่ตามแรงเฉื่อยน้ำหนักของตัวเองนี่เรียบร้อยแน่ๆครับ2นาทีของการทดเวลาครึ่งแรกตอนนี้ครบแล้วและผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวจบครึ่งแรกไปเลยครับเป็นทางจันทบุรีครับที่บุกนำโพลิสเทโรอยู่1-0นะครับตัวอ้อมมีแต่ให้ไม่ได้ด้านในมีอยู่1คนนำกระชอกได้ยิงซ้ำแล้วเข้าไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าสุดท้ายน่าจะเป็นทางด้านของอับดุลรามานเอชาดีนะครับดูดีครับบอลซ้ายตรงนี้เปิดมาไม่ล้ำแน่นอนแล้วดูประสิทธิ์ไปพลาดยังไงครับรับหลุดเองแล้วบอลสุดท้ายก็ให้เครดิตทางเอชาดีเลยครับถ้าอย่างนี้โอ้รับกระชอกขนาดนี้เลยครับประสิทธิ์จริงๆบอลเนี่ยมันไม่ข้ามเส้นเล่นจันทบุรีพยายามจะมาเตะสกัดกายแล้วก็เข้าประตูไปเลยพัทรพลครับนี่ถ้าเอาแบบเป๊ะๆจริงๆนี่เปิดครอสข้ามมาเกี่ยวโอ้ยังได้อยู่ครับแต่ได้แค่คลองครับจะไปไหนครับหักข้อกลับมาเสาไกลโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวกดไม่ลงครับโอ้โหจังหวะนี้ของอีเนียเอาเครดิตไปเต็มๆเลยครับแต่ว่าลูกมงมันหม่งใต้ลูกไปครับตรงนี้แล้วข้ามคานโอ้ตัวประกบถือว่าพลาดแล้วครับไปอยู่เอออีกทีนึงจับได้แล้วพิทักษ์ยิงลูกนี้โอ้โหประสิทธิ์เลยครับคนที่ช่วยเซฟเอาไว้ได้นะครับจ่อเสาแรกทุบทิ้งได้ครับโอ้พินมีให้เลือกซ้ายขวาเลยแต่พยายามจะตวัดยิงเอาเสาแรกครับโอ้โหประสิทธิ์40กว่าแต่ยังเร็วพลวิทในครึ่งแรกที่โดดเด่นจะเก็บบอลได้แถว2ตอนนี้พลวิทเองก็ไม่ได้แล้วนะครับทำที่1 2มาแล้วลงยิงซ้ายหลุดกรอบข้ามคานออกไปครับจะกลับขึ้นไปได้ภายในปีเดียวอีกหรือเปล่านะครับเขียวเล่นได้แล้วครับแล้วลองยอดดูไม่เข้ากรอบครับวันนี้นี่จะเล่นนานๆ
เป็นประตูนี้หนึ่งนี่ล้อมยิงเลยครับตรงนี้ลูกยิงของอภิเดชจันงามริมเส้นขวาเดินเครื่องหน่อยเข้าซ้ายขอลองยิงดูประสิทธิ์แล้วกระชกอีกแล้วโอ้โหลุ้นตรงที่ประสิทธิ์รับนี่แหละครับดูอีกทีครับบอลระยะไกลโอ้โหแล้วมันฉลับครับพอฉลับปุ๊บเนี่ยมาเลยมายิงดีกว่าครับมาฮาเลี้ยวเร็วไปหน่อยครับมันชาญมากๆแต่ยิงตรงนี้ได้ลุ้นเลยครับบอลมันข้ามกำแพงแล้วก็โค้งออกไปข้ามในจุดที่ทุ่มมาเสาแรกมงคลุกคลิกอยู่ครับเรารู้สึกก็เป่าจบไปเลยดีกว่าครับ10นาทีครบพอดีครับคู่นี้ก็แบ่งแต้มกันไปครับ1ประตูต่อ1ครับโบริเซโลกับจันทบุรีโดยที่ทีมเยือนจันทบุรีนำก่อนนะครับพัทรพลกลางโสภาหม่งนาที30แต่ว่าครึ่งหลังครับเอสดีมาตีเสมอให้กับโบริเซโล1ต่อ1ทำให้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับเทโรมีเพิ่มเป็น4แต้มขณะที่จันทบุรีมี1คะแนนแรกของฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่ายังอยู่ในโซนตกชั้นครับและนี่คือทั้งหมดในการถ่ายทอดสดเกมคู่นี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณบอสเอกชัยผมประสิทธิ์วิชาคุ้มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ